แหล่งท่องเที่ยวและเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาคือสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมจินสุรานนท์ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาที่ไปที่มาของการดำริที่เริ่มสร้างสวนประวัติศาสตร์แห่งนี้ก็เพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานของผู้ประกอบคุณงามความดีสวนประวัติศาสตร์แบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคืออนุสาวรีย์ของท่านขนาด2เท่าครึ่งยืนระงานส่วนที่2คือหอประวัตินะครับหอประวัตินี้จะเป็นการรวบรวมประวัติของป่าทั้งหมดไว้นะครับภายในอาคารและส่วนที่3คือบริเวณที่เป็นลักษณะของธรรมชาติมีการมีพันธุ์พืชไม้มีธรรมชาติที่สวยงามมากทั้ง3ส่วนนี้ครับกลายมาเป็นสวนประวัติศาสตร์บริหารโดยมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมจินสุรานนท์แล้วในขณะการสวนประวัติศาสตร์ก็มีคำขวัญนะครับที่แสดงถึงบทบาทของสวนคำขวัญของสวนประวัติศาสตร์เราชูเรื่องเยาวชนขึ้นมาว่าเยาวชนเนี่ยคืออนาคตของชาติสวนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งสันทนาการส่งเสริมการเรียนรู้เชื่อชูการกระทำความดีและมุ่งชี้นำการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนี่คืออนุสรณ์สถานของความดีงามของป่าทั้งหมดอยู่ที่นี่ครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับเชิญนะครับมาเยี่ยมชมมาเป็นสถานที่พักผ่อนสถานที่ออกกำลังกายที่นี่ภูมิทัศน์ดีมากๆเลยครับขอเชิญชวนครับพี่น้องทุกคนได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนประวัติศาสตร์ครับในอำเภอนิติรุตน์อนันต์จรัสพัฒน์เป็นคนพื้นที่เดิมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่ามาตั้งหลักฐานที่จังหวัดสงขลาที่กอยอโดยปกติแล้วต้องมาออกกำลังกายที่นี่ทุกวันถ้ามีภารกิจก็หยุดบ้างสวนประวัติศาสตร์ของพลเอกเปรมจินสุรานนท์เนี่ยได้ขอใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนแล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานของพระนครพลเอกเปรมนะครับเป็นที่รักของชาวสงขลาที่สำคัญที่สุดก็คือมีหอประวัติเป็นหอประวัติก็คือเป็นที่เก็บรวบรวมผลงานของพระท่านตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นรัฐบุรุษนะครับมีผลงานของท่านที่นี่มีรูปถ่ายบ้างอะไรบ้างเยอะแยะเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือมีรูปปั้นนะครับของพระท่านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตและก็จงรักภักดีต่อสถาบันองค์พระมหากษัตริย์นะครับพระท่านคนเด็กเกรมเนี่ยมีคุณอุปการต่อชาวสงขลากับชาวกับประเทศชาติเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทำให้พวกเราชาวจังหวัดสงขลารู้สึกภาคภูมิใจที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ออกกำลังกายของคนจังหวัดสงขลาอีกที่หนึ่งนอกจากสนามกีฬากลางแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นทางเลือกอีกสนามหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณพระท่านที่ทำสิ่งดีๆไว้ให้กับแผ่นดินสมกับที่ท่านได้ให้สัจจวาจาเอาไว้ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินท้ายนี้คิดว่าท่านที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะครับก็ลองมาศึกษาดูนอกจากมีหอประวัตินอกจากมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมีเส้นทางธรรมชาติให้ท่านได้ศึกษานะครับเพราะที่นี่ตั้งพื้นที่ตั้งร้อยกว่าไร่นะครับมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติตั้งแต่สัตว์ป่าตั้งแต่พันธุ์พืชตั้งแต่พันธุ์ไม้แล้วก็มีรถบริการด้วยนะครับมีรถที่สามารถวิ่งบริการด้วยปกติที่ในสถานที่นี้ที่เราเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยลุงหลันเป็นประธานชมรมเดินวิ่งแต่ปัจจุบันไม่เป็นแล้วประธานชมรมเดินวิ่งก็หยุดไปแล้วแต่ว่ายังมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเมื่อก่อนตอนที่เปิดใหม่ๆมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าพอมาตอนหลังนี่ก็ปรับปรุงกันดีขึ้นแล้วก็จะเดินออกกำลังกายด้วยบางคนก็วิ่งอย่างอื่นไม่มีอาที่แกเป็นคนก็เรียกว่าเป็นคนที่ดีมากกว่าวัดสงขลาที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่คือจังหวัดป่าก็ว่าได้ที่ป่าที่ว่าให้ทุกที่พักผ่อนหย่อนใจและก็เป็นที่ที่ว่าได้ออกกำลังกายกับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดหรือที่อื่นเข้ามาออกกำลังกายอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าคนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ให้มาเนี่ยมาในสวนประวัติศาสตร์มาจมมาดูที่มาดูความสะดวกสบายของสวนประวัติศาสตร์วันหยุดจะมาวิ่งแล้วก็พาลูกมาออกกำลังกายส่วนใหญ่จะวิ่งแต่ว่าตอนนี้เห็นมีบาง
ครอบครัวเอาพาอาหารมารับประทานด้วยดีดีมากเลยรู้สึกว่าเราเหมือนกับกิจกรรมเพิ่มขึ้นถ้าพูดถึงพลเอกเปรมเนี่ยต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยจ้างของสงขาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพูดถึงแกก็รู้จักหมดต้องขอขอบคุณสถานที่ที่แกทำขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สะพานที่เราใช้กันอยู่ทุกวันสะพานเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะขอบคุณอย่างมากเลยสวัสดีค่ะพวกเรามาจากยะลารู้สึกดีค่ะรู้สึกว่ารื่นรมดีแล้วก็ใช่บรรยากาศดีค่ะเห็นรีวิวจากเพื่อนๆที่เขาเรียนที่นี่แล้วรู้สึกว่า น่าสนใจน่าสนุกก็เลยลองมาสงขลากะว่าจะต้องมาที่นี่ถ่ายรูปชมวิวเพราะว่าเป็นมีประวัติศาสตร์ของท่านเปรมด้วยค่ะหนูเคยมาตอนทัศนศึกษาตอนอยู่ประถมอะค่ะยังไม่มีจักรยานเลยตอนนี้ก็โตมาก็มาปั่นชมวิวประทับใจค่ะก็อยากให้ใช่ค่ะอยากให้ลองมาที่นี่นะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมีทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็มีบรรยากาศดีๆให้เพื่อนๆได้มาชมกันค่ะชอบที่นี่เพราะว่ามีธรรมชาติเป็นสีเขียวแล้วก็มีแม่น้ำมีมุมที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีบรรยากาศแบบป่าชายเลนด้วยก็จะมีตอนเย็นก็จะมีเรือมีชาวบ้านพายเรืออะไรอย่างนี้ก็จะได้อีกฟิลนึงแล้วก็มีปั่นจักรยานด้วยชิลๆถ่ายสตอรี่เล่นอยู่จักรยานเล่นค่ะสบายค่ะอากาศดีแล้วก็น่าเที่ยวเล่นน่าถ่ายรูปค่ะสิ่งน่าเรียนรู้สนใจเยอะๆเลยค่ะในหัวบาดจอดแต่ว่าหนูเคยเห็นนะแต่หนูไม่เคยเข้ามาค่ะหนูก็รู้ว่าแบบมันน่าจะมีความรู้เพื่อที่จะให้น้องๆหรือคนรุ่นหลังมาศึกษาต่อได้ค่ะส่วนประวัติศาสตร์เด็กๆได้มาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้บรรยากาศดีร่มเย็นครับมีจักรยานให้เช่าขี่ชมไม่ต้องเดินเหนื่อยครับขอบคุณที่ท่านสร้างส่วนประวัติศาสตร์แล้วก็ให้ผู้คนได้มาท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปครับมีคุณค่าหลายอย่างก็อย่างที่ว่ามีห้องบำรุงความรู้อะไรแบบนี้ครับให้คนได้มาศึกษาประวัติศาสตร์เก่าๆของสงขลาแล้วก็ได้ชมบรรยากาศของสงขลารอบๆครับมาจากโรงเรียนนวมินทร์ค่ะมาบ่อยค่ะแล้วก็ผ่านทุกวันเลยค่ะมาปั่นจักรยานค่ะแล้วก็มาชมสวนอะไรแบบนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นค่ะแล้วก็มันสบายด้วยค่ะอากาศเย็นค่ะข้างในแบบมันจะมีสาระแบบหนังสือเป็นหอสมุดคือเราจะได้มีแหล่งเรียนรู้ค่ะเวลานักเรียนคนใดอยากมาศึกษาก็มาได้ค่ะแล้วก็เป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลสำหรับทำงานอะไรแบบนี้ค่ะ